บอกว่าในวันที่27กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะได้รับการเสนอชื่อให้รัฐสภาลงความเห็นชอบเป็นนายกเดิมนั้นภาพของนายเศรษฐาทวีสินดูจะชัดที่สุดแล้วนะคะแต่พอมีเงื่อนไขห้ามเสนอชื่อซ้ำไฟจึงส่องไปที่นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกอีกคนนึงค่ะซึ่งทั้งสองคนต่างก็ย้ำในความพร้อมถ้ากรรมการบริหารพรรคเคาะออกมาให้เป็นใครก็ตามแต่ตามข้อมูลที่ได้มาคนนั่งหัวโต๊ะชี้แล้วค่ะว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินค่ะและเป็นที่สังเกตอยู่นะคะว่าเศรษฐาทวีสินเคลื่อนไหวคล้ายเตรียมรับตำแหน่งนายกมาก่อนหน้านี้แล้วโดยชูที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศและเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสังเกตว่าจะไม่มีประเด็นของการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าแก้กฎหมายอื่นๆแต่ปมปัญหาของนายเศรษฐาคือยังไม่รู้จักเป็นที่รู้จักในวงการเมืองมากนักและยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างหรือแม้แต่ในพรรคเพื่อไทยเองทั้งที่ได้แรงผลักดันแล้วก็มีการฝากเนื้อฝากตัวมาจากอดีตนายกหญิงคนหนึ่งของพรรคด้วยแถมช่วงหาเสียงยังปราศัยเปิดศึกกับภูมิใจไทยไปอีกแต่ล่าสุดน่าจะเคลียร์กันแล้วในอังกฤษดีลจึงเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะเสนอชื่อให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกในวันที่27กรกฎาคมนี้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าห้ามเสนอชื่อซ้ำและเวลานี้เพื่อไทยก้าวไกลยังคงสถานะพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแม้แนวโน้มจะได้สิทธิ์เป็นแกนนำเปลี่ยน MOU ได้เปลี่ยนแผนขับเคลื่อนและแนวปฏิบัติได้และสามารถเพิ่มพรรคร่วมที่9หรือ10ได้ด้วยแต่ก็ต้องลุ้นค่ะว่าคะแนนโหวตจะผ่าน376เสียงหรือไม่เพราะสัญญาณไม่ชัดเท่ากับเพื่อไทยจะไปดีลจัดตั้งรัฐบาลกับขั้วรัฐบาลเดิมจึงต้องจัดลำดับเสนอชื่อเพื่อโหวต2ครั้งทำให้นายชัยเกษมนิติสิริถูกโฟกัสว่าเป็นชื่อแรกก่อนเพื่อไทยจะเดินเกมดีลข้ามขั้วและในหน้าที่นี้นายชัยเกษมก็แสดงความพร้อมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคว่าจะเคาะออกมาว่าจะเป็นใครระหว่าง2ชื่อนี้ล่ะค่ะในเรื่องของรายชื่อที่ถูกเสนอมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทางพรรคเองก็มีอยู่3รายชื่อนะครับมีทั้งคุณแพทองธารแล้วมีทั้งท่านอาจารย์ชัยเกษมด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องคอยให้กรรมการบริหารเป็นคนเคาะก่อนนะครับว่าจะเป็นการที่คุณชื่อคุณสถานจะเข้าไปมาถึง27เนี่ยนะประเมินว่าการมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในพรรคร่วมกับไม่มีไหนจะส่งผลดีต่อกันดีกว่ากันนะครับผมว่าเรื่องการโหวตครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอันนึงนะครับซึ่งผมว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีการเจรจาให้เหมาะสมแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้ายึดตามรายงานข่าวที่ว่าคนนั่งหัวโต๊ะเขาชี้แล้วเขาว่าต้องเป็นนายเศรษฐาไม่ว่าพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีหรือไม่มีก้าวไกลก็ตามนั่นเท่ากับว่า27กรกฎาคมนี้จะต้องเสนอชื่อนายเศรษฐาแต่ถ้าโหวตแล้วยึดตาม MOU ใหม่จะเป็นกลไกการเมืองที่เพื่อไทยจะใช้กดทับก้าวไกลเอาไว้แล้วค่อยๆให้กลไกองค์กรอิสระหันด้วยคดีที่มีอยู่ซึ่งปลายทางก็คือยุบพรรคให้ส.ส.ก้าวไกลหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน30วันนั่นแหละค่ะเป้าหมายแต่ถ้าคะแนนโหวตไม่ผ่านเกณฑ์376เสียงเพื่อไทยต้องกลับมาถกกับตัวเองใหม่จะเอายังไงกันแน่ระหว่างก้าวไกลกับดิวข้ามขั้วค่ะและแน่นอนค่ะว่าในส่วนที่ล่าสุดนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลพูดก็ไม่ต่างอะไรกับสองปอพูดจริงค่ะยังไม่ใช่เวลาของพรรคอันดับ3อย่างภูมิใจไทยหรือจะหมายถึงรวมไปด้วยพรรคพลังประชารัฐรวมไปถึงพรรครวมไทยสร้างชาติไปด้วยก็ใช่อีกแต่ตามกฎกติกาการเมืองในเวลานี้เป็นของพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ก่อนจะย้ำไปที่จะร่วมงานกับคนและพรรคที่ไม่แก้มาตรา112ไม่สนับสนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะสรุปสั้นๆก็คือเราไม่สามารถร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายจะแก้112นะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ท่าทีก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพื่อไทยคงมาจีบไว้ไม่มีการติดต่อเลยยังไม่มีการติดต่อเลยผมคิดว่ามันก็ต้องให้สถานการณ์มันเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝั่ง
ที่ฟอร์มรัฐบาลอยู่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าถึงเวลานั้นเพื่อไทยกับดีลขั้วรัฐบาลเดิมจัดตั้งรัฐบาลปมปัญหาของการเสนอชื่อซ้ำจะเกิดขึ้นกับนายเศรษฐานั่นแหละค่ะหากต้องเลือกแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเว้นแต่ว่าตอนนั้นรัฐสภาจะยอมรับดุลยพินิจของประธานรัฐสภาและชี้ให้เสนอยัตติซ้ำได้ด้วยเหตุผลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วส่วนชื่อแพทองธารชินวัตรตามแผนไม่ได้อยู่ในโผล่แต่ถ้าถึงที่สุดก็ต้องออกมาค่ะแต่ตามแผนสำรองหรืออาจจะกลายมาเป็นแผนหลักทันทีเมื่อการเจรจาลงตัวที่ชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแคนดิเดตนายกจากพรรคพลังประชารัฐส่วนแผนสุดท้ายยังมีชื่อของอนุทินชาญวีรกุลแคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่นั่นต้องหมายความว่าสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะค่ะถ้าจำกันได้แผนนายกคนละครึ่งที่วางเอาไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นล่ะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไปตามแผนตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก้าวไกลเขาพลิกโพมาชนะเลือกตั้งเพื่อไทยจึงทำให้เกิดแผนสกัดขึ้นมาจนถึงเวลานี้เกือบ2เดือนแล้วยังไม่จบแต่27กรกฎาคมนี้อาจจะจบก็ได้ค่ะแต่ทุกแผนหมายถึงแผนทางการเมืองนะคะว่ากันว่าประเด็นอยู่ที่ขั้วอำนาจในส่วนของอนุรักษ์นิยมต้องได้กุมอำนาจรัฐอีกครั้งเหตุผลหนึ่งก็มาจากคนแดนไกลที่กำลังจะบินกลับมาไทยนั่นแหละค่ะและทั้งหมดนี้ช่วงเวลา2เดือนที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นคืออะไรนั่นคือการแสดงทางการเมืองอย่างนั้นหรือโอ้กลายเป็นคำถามใหญ่แล้วฮะถ้า7วันนี้ฝุ่นยังตลบแบบนี้ทุกวันเส้นทางอาจจะเหมือนเดิมแต่ระหว่างทางนี่ปัจจัยเปลี่ยนทุกวันนะฮะแน่นอนค่ะเช็คมาตอนเช้าอีกอย่างนึงตอนบ่ายอีกอย่างนึงตอนค่ำเราต้องมาเปิดโผอีกแบบนึงดูกันทุกวันเลยทีเดียวเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อครับขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ